ทีนี้ถึงแม้ว่าจะปิดสมัยประชุมยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ากมธ.ร่วมในเรื่องของการทำประชามตินั้นเขาก็มีการประชุมกันนะตามปกตินะโดยเฉพาะโดยทั่วไปเนี่ยกรรมธิการต่างๆเนี่ยไม่ได้ปิดสมัยตามไปด้วยนะคะกรรมธิการชุดต่างๆเนี่ยก็ยังประชุมกันตามปกตินะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรรมธิการวิสามัญที่พิจารณาพรบต่างๆเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปเพราะว่ามันมีกรอบเวลาที่บังคับเอาไว้ถ้าไม่ประชุมเนี่ยก็จะไม่ทันกรอบเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบประชามติเนี่ยเป็นพรบที่ประชาชนจับตาแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกมธ.เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดประชุมเขาก็ประชุมจนกระทั่งเราได้มติมาเมื่อวานนี้ค่ะอ๋อนะครับสสเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปข่าวสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังนิดเดียวเพราะมันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นเลยตรงๆก็คือว่าสสนั่นคือโหวตแพ้ในฝั่งของส่วนของสวใช่ไหมฮะ9-13ก็คือว่าสวเนี่ยเขาอยากจะให้คงหลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นภาษาอังกฤษคือ double majority สั้นๆตรงนี้คุณผู้ชมครับก็คือว่าคนไปลงประชามติต้องใช้สิทธิ์เนี่ยอย่างแรกคือออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งนึงก่อนและอันที่2ก็คือว่าจะต้องเห็นชอบนะเกิน 50% ของคนที่มาใช้สิทธิ์ด้วยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการที่ว่าประชามตินั้นมันตกไปนะด้วยหลายๆเงื่อนไขก็เลยอยากจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า simple majority ก็คือเสียงข้างมากแค่ชั้นเดียวถูกไหมครับคือนับตามแค่คนออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งก็จบเลยทีนี้ผมถามคำถามแรกก่อนทำไมสวเพื่อนๆสวของอาจารย์เนี่ยนะฮะทำไมเขาถึงต้องการจะคงไอ้ double majority นี้ไว้เหลือเกินคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าพรบประชามติเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาได้สรุปกันในกรรมธิการที่จะเสนอเป็นพระราชบัญญัตินะคะก็คือแก้ไขพรบประชามติมันมีอยู่แล้วทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะแก้ไขว่าการทำประชามติเนี่ยมันไม่ควรจะยากแล้วก็มีจำนวนมากจนเกินความจำเป็นก็เดิมเนี่ยในพรบอันเนี้ยมันกำหนดเอาไว้ว่าต้องมีประชาชนเนี่ยออกมาลงประชามติเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั่นหมายความว่าโดยกลมๆเนี่ยประชาชนคนไทยมี50ล้านนะคะที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องออกมาเกิน25ล้านนะคะถ้าน้อยกว่า25ล้านเนี่ยถือว่าประชามติเนี่ยไม่ผ่านไปโดยปริยายซึ่งอันเนี้ยทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็คงจะไปคิดกันแล้วล่ะว่าถ้าเผื่อเราทำประชามติโดยที่ไม่ได้ไปพ่วงกับการเลือกตั้งใดๆเนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนาของเขาไหมแล้วมันจะทำให้มันออกมาเกินครึ่งไหมอันนี้จะเป็นเรื่องยากแล้วก็ซับซ้อนเราอยากจะทำให้ประชามติเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาทำประชามติทุกเรื่องเลยน้ำหกกระจกแตกเขาก็ทำหมดถามประชาชนหมดประชาชนอยากจะได้อะไรไม่อยากได้อะไรเขาก็ทำประชามติมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นทางสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็เลยขอแก้ไขโดยการที่ให้ใช้ simple majority หมายความว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วถ้าออกเสียงสนับสนุน say yes ก็ประชามตินั้นก็ผ่านนะฮะก็เขาเรียกว่า simple majority โดยทั่วๆไปประเทศต่างๆเขาก็ใช้อันนี้กันนะคะยกเว้นประเทศที่เป็นสหพันธรัฐเขาเองเขาจะต้องรักษาในเรื่องของผลประโยชน์ของรัฐต่างๆเอาไว้เขาก็จะใช้ double majority ซึ่งก็น้อยมากแล้วตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือกี่ประเทศแล้วที่จะใช้ double majority ในการทำประชามติตรงนี้นะคะทีนี้การข้อเสนออันนี้มาเนี่ยนะคะก็ส่งเข้ามาที่วุฒิสภาแล้วตอนที่วุฒิสภารับเนี่ยนะคะในเดือนกันยายนนะวุฒิสภาเนี่ยก็ลงมติรับร่างพรบอันนี้ด้วยเสียงข้างมากครับเสียงข้างมากหมายความว่าสว เสียงข้างมากเนี่ยเขาสนับสนุนให้มีการรับร่างอันนี้เข้ามาพิจารณาซึ่งมันก็
กึ่งๆว่ารับในหลักการที่ทางสสเนี่ยเสนอมาให้เป็น simple majority ครับแล้วดิฉันเองเนี่ยก็เข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องนี้เลยนะคะเข้าไปก็ในที่ประชุมเนี่ยมีการประชุมกันอยู่ทั้งหมด4ครั้ง4ครั้งเนี่ยก็สนับสนุนอภิปรายสนับสนุนในเรื่องของ simple majority จนกระทั่งครั้งที่4เนี่ยเราได้ข้อสรุปกันว่ากรรมาธิการทั้งหมดลงมติด้วยเสียงข้างมากว่าเราจะยืนยันsimple majority ตามที่สภาผู้แทนเขาเสนอมาครับก็คือไม่ขัดแย้งกันครั้งที่4พอครั้งที่5เป็นครั้งสรุปของการประชุมกรรมธิการวิสามัญชุดนี้เพื่อที่จะส่งเข้าสู่สภาใหญ่ครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทบทวนในเรื่องของวาระการประชุมในเรื่องของข้อบันทึกการประชุมมันจะไม่มีมติอะไรที่ผิดปกติหรือกลับมติแต่ตรงกันข้ามครั้งที่5เนี่ยกลายเป็นว่าประธานเนี่ยขอกลับมติครับขอทบทวนมติให้กลับไปใช้ double majoritynี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในกรรมธิการแล้วกรรมธิการอื่นๆก็อภิปรายสนับสนุนท่านประธานว่าให้กลับมติอันนี้ดิฉันเป็นคนเดียวกลายเป็นเหลือคนเดียวในกรรมธิการที่บอกว่าเราควรจะเป็น simple majority ตามการประชุม4ครั้งและมติที่เราลงไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีการลงมติใหม่กับมติเป็น17-1ดิฉันเป็น1เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการกลับมติให้กลับไปเป็น double majority แล้วมันก็เกิดเรื่องที่ว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากตัดสินใจลงมติว่าจะกลับไปใช้ double majority และเอาเข้าสู่สภาวุฒิสภาแล้ววุฒิสภาก็ใช้เสียงข้างมากครับเห็นด้วยกับมติ double majority ซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่ผิดปกติผิดปกติตรงไหนตอนที่รับมาใช้เสียงข้างมากเห็นชอบตามร่างของส.ส.แต่พอที่จะส่งกลับไปตรงกันข้ามกับมติที่ตัวเองได้ลงรับมาแล้วก็กลับเป็นตรงกันข้ามว่าไม่เอา simple majority เสียเวลาไปเท่าไหร่ฮะเสียเวลาไปเดือนครึ่งค่ะครับ45วันกับการที่ตัดสินใจว่าไม่เอา double majority ไม่เอา simple majority มันเป็นการถ่วงเวลาหรือเปล่าดิฉันมองว่าอันนี้เป็นเกมถ่วงเวลาเพราะถ้าจะไม่เอานะเสียงข้างมากของวุฒิเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่ากำแพงสีน้ำเงินเขาลงมติไม่รับได้ตั้งแต่เดย์วันแรกที่เข้าสภาไม่รับปัดตกไปได้เลยปัดตกก็คือไม่รับพิจารณาตั้งแต่แรกแต่แรกไม่รับก็ไม่ต้องตั้งกรรมาธิการไม่ต้องเสียเวลาไปอีก45วันแต่อันนี้เสียเวลา45วันแล้วก็ส่งกลับไปก็ตั้งกรรมาธิการร่วมไงคะทางสสก็ต้องไปลงมติครั้งหนึ่งว่ายืนยันของตัวเองว่าจะเอาเป็น simple majority เอาเมื่อ2ฝ่าย2สภาไม่เห็นตรงกันตั้งกรรมาธิการร่วมใช้เวลาอีกเดือนครึ่งครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการเนี่ยมันยืดมาแล้ว 3-4 เดือนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นผลก็คือยังไม่สามารถไปถึงไหนแล้วสุดท้ายก็เกิดเป็นมติเมื่อวานนี้13-9ครับที่จะยืนยันให้ใช้ double majority แล้วพอหลังจากนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วนะคะว่าสว.ยืนยัน13เสียงที่จะให้ใช้ double majority และเสียงของภูมิใจไทยถึงแม้จะงดออกเสียงแต่นั่นก็คือไปสนับสนุนเสียงข้างมากอยู่แล้วถูกไหมคะครับนั่นก็คือชัดเจนแล้วคุณอนุทินก็มาพูดชัดเจนว่าสนับสนุนมติของสว.ก็คือ double majority
อันนี้มันก็ชัดเจนไหมคะว่ามันเป็นเกมของการที่จะยืดเยื้อการออกพรบประชามติเพราะยังไงก็ตามนะนาทีนี้มันคือไม่สามารถที่จะออกพรบนี้ให้ทันกับการเลือกท้องถิ่นซึ่งเราตั้งใจที่จะให้มันเป็นการเลือกพ่วงหมายความว่าเลือกนายกอบจ.เลือกส.อบจ.พร้อมกับการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเลยนะคะจะได้ประหยัดงบประมาณใช่ไหมฮะตามที่เขาบอกว่าถ้าใช่ค่ะหนึ่งกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับเลือกนายกอบจ.กันอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอาจารย์ได้มีโอกาสถามนะอาจารย์เคยถามเพื่อนๆสมาชิกส.ว.โดยเฉพาะฝั่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นกำแพงสีน้ำเงินไหมฮะแบบถามแบบนอกรอบอะถามไม่เป็นทางการถามแบบ off the record นะครับว่าพี่ถามจริงๆเหรอทำไมมันอะไรนักหนากับเรื่องนี้วัตถุประสงค์มันคืออะไรโอเคเตะทวงขัดขวางยื้อเข้าใจแต่ด้วยจุดประสงค์อะไรทำไมกลัวมีรัฐธรรมนูญใหม่คือนอกรอบเนี่ยนะคะไม่มีใครคุยกับดิฉันเรื่องนี้ค่ะ แต่ว่า ถ้าอภิปรายกันในสภาเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนพอแล้วอะค่ะว่าทางสว.เสียงข้างมากเนี่ยตัดสินใจแบบกระทันหันว่าไม่อยากที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำประชามติแบบ2ชั้นเนี่ยนะคะจะด้วยคำอธิบายใดๆก็ตามที่จะบอกว่าต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดหรืออะไรเนี่ยก็เป็นคำอธิบายไปได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าไปแกะเอาการถอดรหัสคำพูดของคุณอนุทินที่พูดว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขหรือต้องยกร่างใหม่แล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนถ้าไม่ทันก็ไปสมัยหน้าก็ได้ไปวาระถัดไปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรีบเพราะฉะนั้นเราถอดรหัสจากการที่กลุ่มของสว.เสียงข้างมากแล้วก็คุณอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดเรื่องนี้เอาไว้เราก็คงพอจะเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความไม่มีเจตจำนงที่จะแก้รัฐธรรมนูญไม่มีเจตจำนงที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และเมื่อไม่มีเจตจำนงอันนี้การทำกฎหมายประชามติถ้ามันจะช้ามันจะยืดออกไปครับมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะครับที่สำคัญที่สุดคือกติกาในการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจารย์ก็เคยมาพูดคุยนะตั้งแต่ก่อนที่จะรับสมัครใช่ไหมฮะพูดถึงไอ้เรื่องระบบที่เนี่ยเลือกกันมาตั้งแต่อำเภอจังหวัดมาระดับประเทศว่าระบบนั้นมันมีความซับซ้อนแล้วมันต้องได้รับการแก้ไขจริงๆโอกาสต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สว.นั้นอาจจะไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือกติกา เลือกสอวอเนี่ยนะคะเรียนพูดมาตั้งแต่ก่อนลงสมัครแล้วก็ลงสมัครแล้วก็บอกว่าที่ลงไปสมัครในกติกาที่มันโหดเหี้ยมหักหลังแล้วหัวเนี่ยเพื่อไปแก้กติกาหลายคนเนี่ยก็มักจะมาล้อเลียนบอกไหนว่ากติกาเนี่ยมันวิปริตนะมันบิดเบี้ยวแล้วลงไปเป็นสอวอทำไมดิฉันบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเข้าไปเพื่อจะไปแก้กติกาอันนี้นะคะไม่ได้เห็นด้วยแต่ถ้าไม่เข้าไปก็ไม่มีการผลักดันให้มีการแก้ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเข้าไปแก้ก็ต้องลงไปนะดิฉันก็เข้าไปแล้วก็บอกได้เลยว่ากติกาอันนี้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กติกาอันนี้ก็ยังถูกใช้ต่อไปแต่ดิฉันเองไม่เห็นด้วยกับกติกาอันนี้เลยแล้วก็เห็นว่าเราจะไม่ได้สว.ตามที่เราต้องการตามที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกติกาไอ้กติกาแบบโหดเหี้ยมหักหลังแล้วก็หัวเนี่ยมันควรจะจบที่รุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วก็ไม่ใช้ต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยคุณกายก็ต้องเข้าใจใครที่ใช้กติกาอันนี้แล้วได้เปรียบแล้วชนะเขาก็ย่อมอยากจะใช้กติกานี้ต่อไปถูกไหมฮะครับนั่นก็คือเหตุผลอันหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่อยากที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะบางกติกา
มันเอื้อต่อเขาแล้วกติกาหลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมายเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนกติกาค่ะครับคุณผู้ชมครับตามกฎหมายตามข้อบังคับนะครับก็คือว่าพอกมธ.ร่วมของ2สภาทั้งสว.และสส.นั้นนะครับผลมันออกมาเป็นแบบนี้ทำให้ร่างนั้นต้องถูกพักไว้180วันนะครับตีตัวเลขกลมๆก็คือ6เดือนใช่ไหมฮะอาจารย์นับจากตอนนี้ไปจริงๆแล้วมันเหมือนจะ6เดือนแต่มันจะไม่6เดือนนะครับมันจะเกิน6เดือน เพราะว่า อย่างนี้ค่ะพอทันทีที่กรรมาธิการร่วมเนี่ยมีมติซึ่งครั้งหน้าเนี่ยเขาจะสรุปมติกันแล้วก็ส่ง2สภาก็จะส่งกลับไปที่2สภาของตัวเองก็คือกลับไปที่วุฒิสภาแล้วก็กลับไปที่สภาผู้แทนครับถ้าเผื่อว่าทั้ง2สภาเนี่ยไม่มีข้อยุติร่วมกันนะคะ สภาผู้แทนราษฎรลงมติอย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าทางสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติให้เป็น simple majority ก็คือเสียงข้างมากชั้นเดียวนะคะถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็จะไปเข้ามาตรา138ก็คือชะลอไป180วันครับแล้วก็หลังจาก180วันเนี่ยกลับมาเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งถ้ายืนยันก็ทูลเกล้าเสนอเพื่อที่จะให้มีการออกเป็นกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่180วันเห็นไหมคะ อันนี้ต้องรอนะคะรอเปิดสภาเข้าเดือนนี้ไม่ได้แล้ว ต้องไปเข้าเดือนต้อง12ธันวาเป็นต้นไปอ่ะเนาะหลังเดือนธันวาที่เปิดสภาแล้วใช่ไหมแล้วก็กว่าจะลงมติกันอ่ะลงมติเสร็จถึงจะไปรอ180วัน180วันแล้วต้องเอากลับเข้ามาลงมติอีกครั้งหนึ่งยืนยันอีกทีนึง ถ้ายืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะไปประกาศใช้ทูล9ประกาศใช้ ซึ่งอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่6เดือนนะคะ7-8เดือนเป็นอย่างน้อย นะคะ